พี่น้องครับ ผมมามองดูชาติบ้านเมืองผมท้อผมแทบจะหมดหวังพี่น้องเคยคิดไหมมันเป็นไปได้ยังไงคนปลัดกระทรวงคมนาคมมันถูกจับโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองหน้าตาเฉยชาติบ้านเมืองมันตกต่ำมากนะมันเป็นไปได้ยังไงพันตำรวจเอกกุ้มกับโรงพักปล้นแบงค์เพื่อจะเอาเงินไปวิ่งเต้นตำแหน่งก็แสดงว่าไอ้ตำแหน่งที่มันได้มากันเนี่ยมันซื้อกันทั้งนั้นใช่ไหมใช่พี่น้องแล้วเราจะไปพึ่งพาตำรวจได้ยังไงไอ้พวก yes no okay โคคาโคล่าบอกไม่มีการซื้อขายตำแหน่งนะซื้อขายตำแหน่งเยอะที่สุดทุกยุคทุกสมัยตำรวจก็ไปแล้วข้าราชการระดับปลัดกระทรวงก็ไปแล้วคนอย่างนายทาริศเพ็งดิษฐ์ก็ไปแล้วอธิบดีดีเอสไออัยการสูงสุดก็ไปผู้พิพากษาบางคนก็ไปแล้วพี่น้องแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าพอบอกว่าทุดงในกรุงเนี่ยไม่ผิดพระไตรปิฎกก็ไปแล้ว